พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยว้าวอีสานสิฟังออกบ่ถ้าว่าสั้นเว้าภาคอีสานเนาะแต่บ่มีคนแปลให้ฟังได้เฝ้าโลดว่าสันพี่น้องครับผมก็เป็นอีกผู้หนึ่งครับได้รับหมายจับเพิ่มขึ้นอีก1ใบพี่น้องครับร่วมของเก่า2เลยเป็น3ใบเดียวนี่ครับพี่น้องครับไปใส่กะลำบากเพราะว่าย่านเจ้าหน้าที่ตำรวจมันไล่จับครับพี่น้องครับฝากไปบอกพี่น้องตำรวจบ่ต้องเสียเวลามาไล่จับหรอกเพราะมันจับบ่ได้แต่ถ้าปฏิรูปแล้วเมื่อไหร่สิไปมอบตัวทันทีเลยบอกให้ทราบขอหาที่เพิ่นให้เมื่อวานนี่หมายจับหมายเดียวแต่มี8ข้อหาครับพี่น้องครับที่ฮู้เพราะว่าถามผู้ที่ถูกจับไปเช่นเมื่อวานนี่ก็คืออาจารย์ดร.สมบัตินะครับอาจารย์ดร.สมบัติอาจารย์ดร.สมบัติถูกจับไปเพิ่นบอกว่าไปดูข้อหาแล้วมี8ข้อหาว่าซั่นครับด็อกเตอร์อีกหลายๆคนนะครับที่ไปมอบตัวนะครับด็อกเตอร์เจิมศักดิ์ก็บอกว่า8ข้อหาคือกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แม่นสิมีหมายจับเดียวแต่ก็มีข้อหาอยู่8ข้อหาหนักที่สุดคือข้อหากบฏพี่น้องครับข้อหากบฏมันตั้งไปเบิดครับแล้วแต่บักท่าลิดบักลิดสีดวงทวารมันสิคิดได้มันตั้งเบิดถ้าฝ่ายเฮาเฮ็ดนี่บ่เฮ็ดหยังมันตั้งเป็นคดีพิเศษเบิดแม้กระทั่งคดีเป่านกหวีดมันก็ตั้งเป็นคดีพิเศษครับพี่น้องครับผอ.ตั้นครับอดีตส.ส.นะครับอดีตส.ส.ตั้นนะครับเป่านกหวีดใส่เมียทักษิณชินวัตรท่าลิดเอาเป็นคดีพิเศษพวกมูเฮาเดินทางไปประท้วงมองไหนกะสร้างครับเฮาไปผ่านทางด่วนทางด่วนพิเศษทางด่วนพิเศษเขาบ่เก็บเงินครับเขาเปิดประตูให้เบิดเลยสิไปคั่นก็เปิดให้เบิดแต่บักท่าลิดบอกว่าพวกกปปส.ไปใช้ทางด่วนไม่ยอมจ่ายเงินรับเป็นคดีพิเศษพี่น้องครับมันรถไส้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางบ่ถูกบ่ต้องนะครับผมถามแน่ทาลิศได้ยินไหมถามหน่อยถามเป็นภาษาไทยมึงจังสิได้ยินคักคดีไอ้โกติมันหมิ่นพระบรมน่ะหมิ่นสถาบันมึงทำไมไม่ตั้งเป็นคดีพิเศษไอ้ตั้งอาชีวะมันหมิ่นพระบรมทำไมมึงไม่รับเป็นคดีพิเศษไอ้จ่าประสิทธิ์เพิ่งปราศัยที่อิมพีเรียลลาดพร้าวเร็วๆนี้ไปแจ้งตำรวจกองปราบแล้วทำไมไอ้ทาลิศไม่รับเป็นคดีพิเศษถามมึงหน่อยไอ้ทาลิศนั่นแหละครับคือประมุขของประเทศในขณะเดียวกันคุณมัลลิกานะครับ
เอารูปการ์ตูนไปลงบอกว่าเสือสิงกระทิงแล้วเอารูปยิ่งรักไปปิดข้างๆพวกมึงคิดไปเองว่ายิ่งรักเป็นแรดเขาไม่ได้เขียนไม่เลยเอาแต่รูปยิ่งรักไปแปะแค่นั้นเองมันมีรูปเสือรูปสิงรูปกระทิงแล้วรูปต่อไปเอารูปยิ่งรักไปปิดมันบอกว่าทำให้คนเข้าใจว่ายิ่งรักเป็นแรดและมันบอกว่ายิ่งรักนั้นถือว่าเป็นประมุขของประเทศเลยตั้งข้อหามัลลิกาบุญมีตระกูลนะครับรับเป็นคดีพิเศษข้อหาหมิ่นประมุขของประเทศไอ้ระยำเอ้ยนี่แหละพี่น้องที่เคารพครับพวกเราจึงอยากจะต้องการปฏิรูปเพราะระบบราชการมันถูกบิดเบือนไปเบิดทุกมือนี่ถูกนำไปเป็นเครื่องมือของทางการเมืองเอาไปใส่เป็นประโยชน์ในทางการเมืองเบิดพี่น้องที่เคารพครับผมขอกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าหมู่ว่านี่นะครับหมู่ว่านนี่คณะสมาชิกวุฒิสภาเขาทำการหาลือเกี่ยวกับว่าจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเขาก็ซอยเขาว่าเขาทำงานหามลุงหามคำและแถลงให้ที่ประชุมทราบเมื่อวานนี่มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือข้อที่หนึ่งเลยครับพี่น้องครับเขาบอกว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุเจตนารมณ์ในการคืนความสงบสุขและความสมานฉันท์ของคนในชาติต้องเร่งดำเนินการจัดให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้เสร็จโดยเร็วเห็นบ่ล่ะครับเขาก็ได้ข้อสรุปตรงกันกับพวกมูเฮาเวลานี่ที่เรียกร้องว่าให้มีการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปในทุกเรื่องก่อนจะไปทำการเลือกตั้งและเขาบอกว่านะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับต้องเร่งดำเนินการจัดให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้เสร็จโดยเร็วและจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและครม.ที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการดังกล่าวเห็นบอกครับจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและครม.ที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการดังกล่าวพี่น้องครับสาระสำคัญของข้อนี้ก็คือหนึ่งต้องทำการปฏิรูปโดยเร็วเพื่อคืนความสงบสุขให้กับประเทศชาติและประเด็นที่สองสาระสำคัญที่สองจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและครม.ที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการดังกล่าวเขาฟันธงแล้วเดี๋ยวนี้ฟันธงว่ารักษาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับคือนายนิวัฒน์ธรรมลงบุญทรงไพศาลหรือชื่อเดิมว่านิวัฒน์บุญทรงพี่น้องที่เคารพครับนิวัฒน์บุญทรงเดี๋ยวนี้บอกว่าได้รับมอบหมายจากครม.ให้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่สว.เขาฟันธงไว้แล้วว่าพวกคุณไม่มีอำนาจเต็มเมื่อเป็นอย่างนี้สว.เขายังเสนอบอกว่าควรจะดำเนินการอย่างนี้ปรากฏว่าบอได้รับควมร่วมมือจากรัฐบาลผีหัวขาดนี่เลยบักรักษาการปฏิบัติหน้าที่นายกลบหนีลบหน้าแลนลี่ไปลี่มามื้อนั้นไปประชุมกับกกต.พี่น้องมวลมหาชนอยู่มองนี้ตามไปบำเพ็ญเพียรอยู่สันห้องประชุมทหารอากาศมั่นกับฝ้าวนี้
หมู่ว่านนี้สวเขาเชิญมาอยากสอบถามหรือขอคำปรึกษาหาลือเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติมันบอกว่ามันบ่ว่างมันติดราชการไปภาคเหนืออยู่จังหวัดเชียงรายก็แสดงว่ามันบ่ต้องการให้สวดำเนินการแก้ไขปัญหาประเทศชาติมันมีความหมายต่อพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไห่ชาวนาพี่น้องชาวไห่ชาวนาครับโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานบ้านผม20กว่าจังหวัดนั่นครับผมบอกได้เลยว่าแสดงว่ารัฐบาลชุดนี้รักษาการรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ครม.ชุดนี้มันบ่มีความจริงใจในการสิแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาโดยเฉพาะเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องเงินจำนำเข้าเงินจำนำเข้าถามมันยังแลนอยู่จังซี่ผมบอกพี่น้องชาวนาภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางได้เลยครับว่าอีก5เดือน6เดือนคุณกับบ่ได้เงินจำนำเข้าจากรัฐบาลเพราะว่าวุฒิสมาชิกเขาบอกแล้วต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเท่านั้นจึงจะแก้ไขปัญหาได้แต่รัฐบาลชุดมือนี้รองนายกรักษาการแต่ปฏิบัติหน้าที่ในนามนายกรัฐมนตรียาสิว่าแต่หมอนี่วัดถ้ำล่องนี่เลยครับต่อให้ยิ่งลักษณ์ยังอยู่เป็นนายกคือเก่ากับเป็นนายกรักษาการแค่นั้นเองพี่น้องเห็นบ่ครับว่าไปยืมเงินหม่องใดเขาก็บ่ให้ยืมไปยืมเงินธนาคารกรุงไทยเขาก็บ่ให้ไปยืมเงินออมสินเขาก็บ่ให้ไปยืมเงินธ.ก.ส.สำหรับสิมาจ่ายให้ชาวนาเขาก็บ่ให้ในที่สุดตัดสินใจใช้มติครม.เอาเงินจากงบกลาง 20,000 ล้านบาทพี่น้องครับจาก 130,000 ล้านบาทยืมเงินจากงบกลางได้แค่ 20,000 ล้านบาทและเขาบอกพร้อมบอกว่า 20,000 ล้านบาทที่เอาไปนี้จะต้องนำมาส่งคืนภายในวันที่31พฤษภาคมมื้อนี้วันที่17ครับอีก13มื้อ14มื้อเงิน 20,000 ล้านบาทนี่รัฐบาลรักษาการต้องเอาไปคืนให้เขาเฮ็ดได้เพียงแค่นั้นเป็นหยังธนาคารกรุงไทยเขาบ่ให้กู้เป็นหยังธนาคารออมสินบ่ให้กู้ธ.ก.ส.บ่ยอมจ่ายเงินเหตุที่เขาบ่ยอมจ่ายเขาฮู้ดีว่ารัฐบาลรักษาการนั่นมันบ่มีอำนาจไปกู้เงินเขาก็มีฝ่ายกฎหมายเขาคือกันกฎหมายซึ่งรักษาผลประโยชน์ให้องค์กรเขาธ.ก.ส.ก็มีทีมกฎหมายธนาคารออมสินเขาก็มีทีมกฎหมายธนาคารกรุงไทยเขาก็มีทีมกฎหมายในการเบิ่งแง่งเขาเบิ่งแล้วรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจไปทำสัญญากู้เงินได้เลยเขาย่านว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่รัฐบาลตัวจริงเขามาเขาจะปฏิเสธบ่ยอมรับผิดชอบส่วนนี้เงินของธนาคารเขาก็สิต้องสูญไปนี่แหละคือปัญหามันตกทอดถึงชาวนาอยู่ณเวลานี้จังหวัดพี่น้องภาคอีสานพี่น้องภาคเหนือพี่น้องภาคกลางซึ่งปลูกเขาจำนำกับรัฐบาลอยู่เวลานี้สำหรับพี่น้องภาคกลางพี่น้องเฮ็ดนาได้ปีละ3เทื่อความเดือดร้อนอาจสิบ่หลายซ้ำพี่น้องภาคอีสานภาคเหนือเพราะหยังบ่ครับเพราะพี่น้องภาคอีสานเฮ็ดหน้าได้ปีละ1ครั้งภาคเหนือเฮ็ดหน้าได้ปีละ1ครั้งเฮ็ดได้1ครั้งเอามาจำนำเขาถูกรัฐบาลนั่งดอกงิ้วโกงซ้ำบ่จ่ายเงินให้เขาพี่น้องครับโกงซ้ำเพราะบ่สามารถหาเงินมาจ่ายชาวนาได้ก็เลยมาโทษกำนันสุเทพบอกว่าเป็นกับกำนันสุเทพนี่ล่ะเฮ็ดให้ไปกู้เงินมองไหนเขาก็บ่ให้กู้พี่น้องที่เคารพครับผมเรียนให้ทราบให้พี่น้องได้เข้าใจว่าการไปกู้เงิน
จากสถาบันการเงินมาให้ชาวนานั่นเอาเงินไปชาวนาก่อนแล้วเรียบร้อยจังเอาเข้ามาจังสั่นบ่จังต้องมาโทษเฮาแต่ข้อเท็จจริงมันบ่แม่นข้อเท็จจริงนั่นเอาเข้าจากชาวนาไปตั้งแต่7เดือน8เดือนที่แล้วพุ่นเอาเข้าเขาไปแล้วถ้าหากว่าเจ้าโปร่งใสตรงไปตรงมาเขาซึ่งชาวนาจำนำไว้โดยเจ้าบ่ท่านจ่ายเงินให้เขาคือบ่ไปขายแล้วเอาเงินใหม่ชาวนาจำเป็นต้องไปหากู้ยืมเงินเฮ็ดหยังถึง 130,000 ล้านบาทพี่น้องครับปลาก็ว่าเขาเสียจากชาวนามาก็บอกว่าเขาก็หายอีกพี่น้องครับเขาก็เสียอีกจื้อได้บ่ครับปปช.กรรมการปปช.เข้ามาแถลงข่าวบอกว่าโครงการจำนำข้าวของประเทศไทยมันไม่ใช่เป็นการโกงระดับชาติมันเป็นโกงระดับโลกระดับโลกด้วยพี่น้องครับการจำนำการโกงเขาชาวนาแถวนี้เป็นยังย่อยังบานยังสั้นเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วข้าวของกลางซึ่งชาวนามาจำนำไว้พี่น้องครับมันหายไป2ล้านกว่าตันหายไป2ล้านกว่าตันหายไปจากบัญชีมันหายได้จังไหนพี่น้องครับเพราะเขาทักท้วงมาว่าข้าวมันหายรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์มันตอบว่าจังไหนบ่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกเพียงแต่ลืมลงบัญชีมันว่าพี่น้องลืมลงบัญชีแบบนี้มึงฆ่าเบิดปีมันก็แจ้งเบิดปีนั่นแหละครับเขา2ล้านตันหายบอกว่าลืมลงบัญชีนี่มันระยำขนาดนี้แหละจังว่ารัฐบาลแห่งซวยรัฐบาลชาติหมามันกินหนวดเขาชาวนาโกงข้าวชาวนามึงไม่ได้โกง 50-60% เลยแม่มึงโกง 100% เลยแล้วมาโทษกำนันได้อย่างไรมาโทษกำนันได้อย่างไรนี่แหละครับกำนันไหนไปฆ่าเขากับพวกมึงอยู่บ่กำนันไหนเพจบัญชีเขากับมึงอยู่บ่ข้าราชการกระทรวงการคลังคุณสุภาเป็นตำแหน่งสูงถึงรองปลัดกระทรวงการคลังเขามาชี้แจงเป็นผู้ทำบัญชีปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวปีแรกพี่น้องที่เคารพครับเล่ากับมาแถลงบอกว่าเฉพาะปีแรกนั้นรัฐบาลขาดทุน 240,000 ล้านบาทพี่น้องครับ 240,000 ล้านบาทมันยังบอกว่าไม่ได้ขาดทุนหรอกมันเป็นข้าวเก็บอยู่ในโกดังบัดไปไล่หาเขาอยู่ในโกดังมันบ่ลืมลงบัญชีพี่น้องครับถ้ามึงเบาแนวนี่ไผก็เป็นรัฐมนตรีได้หรอกพี่น้องเอ้ยไผเป็นนายกก็ได้นอกจากนั้นแล้วนอกจากสิก้าวหากับนั้นแล้วนะครับพยายามยัดเยียดเลยแล้วบาทที่นี่ครับก็ถามแล้วทีนี้ถ้าปล่อยให้รัฐบาลรักษาการเหล่านี้มันบริหารประเทศไปเมื่อไหร่ชาวนาจะได้เงินผมบอกได้เลยครับพี่น้องบ่ต่ำกว่า6เดือนครับบ่ต่ำกว่า6เดือนและถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลเลยอาจสิตลอดปี2557นี่เงินจำนำเขาสิบ่ได้แม่แต่บาทเดียวชาวนาเอ้ยหูบ่ยิ่งลักเล่ากับไปละนั่งยิ่งลักจักเราไปปีนกกยิ้วอยู่วังไหนบู้นั่งนั่นก็ได้สิแม่นตัวเราซื้อดอกยิ้วก็สิปีนต้นยิ้วตัวครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ภาคอีสานภาคเหนือมันได้เวลาเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้ากันแล้วเงินจำนำข้าวก็ยังไม่ได้แม้แต่บาทเดียวจ
จะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนในการทำนาปีที่กำลังจะรับฝนใหม่อยู่เวลานี้ฝนก็ตกมาแล้วพี่น้องครับแต่บ่มีเงินไปลงทุนเลยพวกที่เศร้าหน้าอยู่นั่นเจ้าของหน้าเขาบอกว่าถ้าหากว่าบ่เอาเงินค่าเศร้าปีที่แล้วมาให้ปีนี้สิบ่ให้เฮ็ดหน้าบ้านผมผูกข้อตายไปแล้ว1คนอำเภอพิบูลมังสาหารนางจันหอมครับผูกข้อตายไปเพราะว่าบ่ได้เงินจำนำเขาเงินบ่หลายหรอกเศร้าหน้าเขาเฮ็ดไปจำนำเขาได้ใบประท้วนมาเป็นเงิน 96,000 บาทเอาไปจำนำไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนหอดเดือนเมษายนพัดแล้วพัดอีกพัดแล้วพัดอีกพี่น้องครับที่เราบ่มีทางออกเจ้าของหน้าบอกว่าถ้าเจ้าบ่เอาเงินค่าเสาหน้ามาให้ปีสิมานี่ปีนี้ละคอยสิบ่ให้เจ้าเฮ็ดหน้าต่อเด้อสิให้ผู้อื่นเศร้าพี่น้องครับเราบ่มีทางออกในที่สุดกับผูกข้อตายพี่น้องครับผูกข้อตายหลังจากนั้นอยู่จังหวัดชัยนาทกับผูกข้อตายอีกร่วมแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผลพ่วงจากการบริหารประเทศชาติของรัฐบาลระบอบทักษิณนี่ผูกข้อตายไปแล้ว16ศพ17ศพแล้วครับพี่น้องครับพอเขาบ่มีทางออกนี่บ่ร่วมถึงพี่น้องมวลมหาประชาชนที่มาร่วมกันต่อสู้อยู่นี้ถูกระเบิดถูกยิงนะครับตายไปแล้ว24ศพตายไปแล้ว24ศพปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มันใจดำอีหลีมันใจดำบ่แม่นใจดำธรรมดาครับใจดำถึงขนาดว่าเขาตาย24ศพนะครับแม้แต่คำว่าเสียใจจากรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ยินจากปากพวกมันพ่วงหลีดพ่วงหนึ่งก็ยังบ่มีอธิบดีหรือรัฐมนตรีสิไปแสดงความเสียใจหรือส่งตัวแทนไปก็บ่มีชาวหน้าคือกันครับในที่สุดกปปส.โดยเลขาธิการกปปส.คือกำนันสุเทพก็ได้แบ่งเงินไปให้ไปดูแลเขาไปเบิ่งแง่เขาเพราะยังบอกครับเพราะพวกนี้มันมักใส่ความรุนแรงมันบ่ได้สนใจใยดีว่าพี่น้องสิตายสิเสียชีวิตไปหลายปันใดบ่แม่นเฉพาะแค่พี่น้องแม่กระทั่งผมเองเดี๋ยวนี้ก็ถึงมันปองไล่ถึงมันปองไล่ครับมันมีการส่งขอความให้กันพี่น้องครับพักพวกผมก็ไปเห็นก็เลยเอาขอความที่มันปองไล่ผมนั่นส่งให้ผมเบิ่งมันว่าจังไหนบ่พี่น้องมันบอกว่าเมื่อวานนี้มือปืนตามประกบอิสระสมชัยอยู่หน้าโทรทัศน์ช่อง7ครับมือที่กำนันส่งผมไปวันที่7ครับมือปืนตามประกบอิสระสมชัยแต่ไม่ได้จังหวะยิงมันบอกไม่ได้จังหวะยิงแต่คิดว่าคงไม่เกินความพยายามเอ้ามึงยิงกูบ่ได้มึงยังสิพยายามต่ออยู่นี่แบบพี่น้องครับมันแท้จริงคือว่าโอ้ยยิงเราบ่ได้เศร้าซะบ่ครับมันบอกว่าไม่ได้โอกาสไม่ได้โอกาสยิงแต่คิดว่าคงไม่พ้นความพยายามพี่น้องเอ้ยพี่น้องมือปืนเอ้ยเจ้าบ่สิโตนข่อยแน่บ่เพราะว่าซุ้มหมูไข่มาต่อสู้มาเรียกร้องนี่กำชับกำชากันอยู่แล้วว่าพวกหมูเฮาบ่มีอาวุธคอยเป็ดให้ซุ้มพ่อซุ้มแม่มึงเดือดร้อนมองได้แค่นั้นพ่อบอกครับบอท่านพ่อตำรวจอยู่บนราชท่านี่รายงานมาให้ผมทราบอีกแล้วมันเสียวอีกแล้วครับ
มันบอกว่ามีการประชุมอยู่ที่ลานอุดมแอร์อำเภอวารินชำราบวางแผนว่าจะไปเผาบ้านอิสระสมชัยที่พิบูลมังสาหารมันว่าพี่น้องครับพี่น้องครับผมก็มีแต่บอกว่าหนึ่งให้เฮาระมัดระวังเพิ่มขึ้นแต่ผมก็สั่งควบไปสั่งความบอกไปบอกผู้กำกับไปบอกพวกมันด้วยบอกว่าอิสระสมชัยมันท่องอิติปิโสเฉพาะกรุงเทพเท่านั้นนะถ้ามึงไปบ้านกูที่อุบลกูอิติปิสวนแม่มึงแน่นอนเอาให้มึงเจ็บๆอีกมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอผมบอกเลยมึงเอากูหลายครั้งแล้วท้ามึงด้วยและไปบอกว่าอย่าเปลี่ยนความตั้งใจให้มึงไปเผาให้ได้และบอกทุกคนที่ไปนั้นให้มันประกันชีวิตไว้ทุกคนกูจะสั่งสอนมึงอีกถามหน่อยพี่น้องพวกผมนายอิสระสมชัยมาอยู่กับพี่น้อง7 เดือนแล้วครับ7 เดือนแล้วปีนี้อายุ67แล้วอีก10 กว่าปีก็80แล้วมาทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับพี่น้องซึ่งอยู่ที่นี่ผมเดินดูพี่น้องเวลากลางคืนเห็นพี่น้องนอนในเต็นท์ผมคิดในใจว่าพี่น้องเหล่านี้ทำไมต้องเดือดร้อนมานอนลำบากตากแดดตากฝนอยู่ที่นี่และถ้าเสร็จงานคราวนี้ปฏิรูปคราวนี้พี่น้องเหล่านี้มีใครจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัวบ้างไม่มีเลยมีแต่จะพากันเก็บมุ้งเก็บหมอนเก็บหม้อหุงข้าวกลับบ้านพี่น้องภาคใต้ก็ไปก้มหน้าก้มตาขายยางกิโลละ40 บาทต่อไปไปขายขี้ยาง5 กิโลต่อ100 บาทถ้าใครอยากได้120ให้เอาไปขายให้อนัทธวุฒิไสเกลือนะครับภาคอีสานบ้านผมกลับเมื่อเห็ดหน้าแต่ปีนี้บ่ได้เห็ดหรอกเพราะรัฐบาลมันโกงหมดแล้วมันโกงหมดแล้วนี่แหละครับพี่น้องครับผมกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องผมมาต่อร่วมต่อสู้กับพี่น้องอีนี่อยู่เวที่ถนนอักษะมันด่าผมว่าบ้านเมืองมันวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะไอ้3ตัวนี่แหละอิสระ3ตัวมันว่าตัวที่1คือองค์กรอิสระมันด่าองค์กรอิสระตัวที่2คือหลวงพ่อพุทธอิสระมันว่าตัวที่3คืออิสระสมชัยมันว่าพี่น้องครับพี่น้องครับผมกราบเรียนกับพี่น้องบอกว่ามึงจะด่ากูอย่างไรให้เชิญมึงด่าไปเลยมันบอกว่าไอ้อิสระนี้ไม่ทำอะไรไปปลุกปั่นภาคอีสานให้มาต่อต้านรัฐบาลให้มาฟังพวกในสุเทพพวกคนใต้พูดเอาคนอีสานมาหลงไหลพวกคนใต้กูถามมึงหน่อยไอ้จตุพรมึงคนที่ไหนเมียมึงอยู่กาฬสินธุ์เขาก็จะยึดคืนแล้วไอ้ณัฐ
วุฒิไสเกลือมึงคนที่ไหนคนบ้านเดียวกับกำนันสุเทพไหมไอ้หอกหักไอ้วิภูแถลงมันเป็นคนที่ไหนไอ้กอแก้วพี่กุลเตี้ยทองพี่กุลทองมึงคนที่ไหนที่สำคัญบักไข่หีดไอ้ทิพย์หายน่ะมันคนที่ไหนแล้วมึงยังมาบอกว่ากูพาคนอีสานมาอยู่ใต้อำนาจของกำนันสุเทพพี่น้องครับผมกราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่ามันพูดให้คนอื่นทำไมมันไม่คิดว่าตัวมันเองเป็นอะไรแล้วถามหน่อยเวทีของพวกมึงน่ะมีไหมมีลูกอีสานที่ใจถึงเหมือนกูนี่มีสักคนไหมใจถึงขั้นว่ากล้าลาออกจากสอสอมีไหมพวกมึงมีไหมกล้าแบบกูมีไหมสอสออีสานมาพักมึงมีไหมกล้าลาออกจากรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เหมือนกูนี่มีไหมรองหัวหน้าพักมึงน่ะมีไหมกล้าลามาแล้วมาสู้กับมันพี่น้องครับมันไม่มีแม้กระทั่งจะขึ้นเวทีมันยังผูกขาดไว้เลยโดยเฉพาะอีนางธิดาอีนกแสกน่ะมันเป็นคนที่ไหนล่ะพี่นั่นก็พี่น้องครับแล้วมันถามว่ากำนันสุเทพถ้าปฏิรูปเสร็จได้นายกรัฐมนตรีตัวจริงตามที่วุฒิสมาชิกเขาเสนอแน่นี่จะได้เงินจำนำข้าวไหมกำนันประกาศมาหลายรอบแล้วพี่น้องครับทันทีที่นายกคนใหม่มีอำนาจเต็มสมบูรณ์นะครับตามที่กกต.เขาแนะนำนะครับจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและครม.ที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการถ้าครม.ถ้านายกมีอำนาจเต็มไปกู้เงินที่ไหนเขาก็ให้ครับกำนันสุเทพบอกเลยใครจะมาเป็นรัฐบาลกำนันสุเทพจะขอเลยงานอันแรกคือให้หาเงินมาจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาได้ยินบ่พี่น้องภาคอีสานได้ยินบ่หรือสิท่าเอาอีก8เดือนบ่ยังสิได้เงินเอาไว้ๆใกล้ๆนี้ได้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มมือไหนกำหนดวันได้เลยไม่เกิน30วันบอกได้เลยว่าจะได้เงินจำนำข้าวเมื่อไหร่ยาสิไปเสือมั่นและพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มันพยายามบอกว่าถ้ามีการปฏิรูปกำนันสุเทพจะไม่ให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยพี่น้องครับผมก็เป็นกปส.มาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี่ไม่เคยมีใครพูดว่าจะไม่ให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านมันเป็นสถาบันแล้วเวลานี้ตั้งมา130ปีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านเป็นคนแต่งท่านเป็นคนมีพระราชดำริให้มีผู้ใหญ่บ้านกำนันเพื่อดูแลพี่น้องต่างพระเนตรพระกันในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดว่าจะเลิกสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยืนยันได้เลยว่าไม่มีเลิกแน่นอนผู้ใหญ่บ้านกำนันกะเสือได้นะครับอย่าสิไปเสือแต่บักจาลุพ่งหลายบักรัฐมนตรีบ่มีกระทรวงนั่งนั่นนะครับพี่น้องที่เคารพครับผมขอกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าเดี๋ยวนี้เข้ารอบขั้นตอนสุดท้ายแล้วกำนันสิมาบอกขั้นตอนมื้อนี้สิมาเว้าให้ฟังว่าสิมีขั้นตอนจังได๋แน่ลบเที่ยวนี้แตกหักล้านเปอร์เซ็นต์แตกหักล้านเปอร์เซ็นต์
พราะยังบอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สวก็ทำงานซอยเฮาแต่ในขณะเดียวกันกำนันก็มีวิธีการว่าเราจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปนะครับถ้ากำนันใดนายกกรเฮากระจบแต่ถ้าบ่ใดกรเฮากระสู่ตายครับพร้อมสิสู่บ่พี่น้องสู่บ่สู่บ่สวัสดีครับ